โอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมใบบ่นใบนะครับกับผมนายนิเคิลอีกครั้งนะครับเมื่อกี้นี้มีประเด็นร้อนมาสดๆเลยว่ามีไอ้ตัวหมาตัวไหนก็ไม่รู้เอ้ยผมไม่ขอด่านะครับไม่เข้าข้างใครนะครับก็คือมีคนหนึ่งนะครับมาด่าพี่ออยครับแล้วก็บอกว่าพี่ออยกากเกียนเกียนเกียนเฮียอะไรอย่างนี้ก็มันก็แล้วแต่เขานะครับก็คือผมเข้าใจนะว่าพี่ออยคุณไม่ชอบพี่ออยแต่คุณมีเหตุผลอะไรถึงด่าพี่ออยครับถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่คุณกรุณาคอมเมนต์บอกได้เลยครับบอกเหตุผลมาเลยครับถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ดีผมก็จะรับฟังนะครับแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ไร้สาระแบบเหี้ยคลิปวิดีโออะไรกลางๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับผมไม่ได้บังคับให้คุณต้องการแต่ผมขอพูดสักทีนึงครับคุณผมไม่ทราบว่าคุณอยากดังหรือว่าคุณต้องการหาเรื่องใส่ตัวแน่แต่ถ้าคุณอยากดังคุณขอมาคุณขอมาง่ายๆเลยก็ได้เฮ้ยใครก็ได้มาด่ากูทีคุณไปขอในคลิปคุณไปขอในลองไปขอในเพจรอเบเกอร์ดูก็ได้เดี๋ยวเขาก็ด่ากันหมดแล้วผมไม่เข้าใจเลยทำไมพวกคุณต้องสุดยอดครับพวกคุณนี่คุณจะด่าเขาทำไมครับคุณมีความคิดเห็นอะไรครับถึงไม่ชอบเขาคุณบอกว่าพี่ออยกากพี่ออยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ชแนลคุณไม่มีอะไรเลยนะครับชแนลคุณเป็นแค่ไก่ขาวซับศูนย์นะครับเฮ้ยซับก็มีนี่แต่ชแนลคุณนี่มันโล่งโจ้งเลยครับผมขอบอกไงครับคุณน่ะยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยทั้งที่พี่ออยเขาไปไกลแล้วยังก็อย่างที่พี่ออยเขาบอกอะทำดีเหี้ยอะไรวะช่างแม่งอะช่างแม่งนะครับผมก็ยอดไม่เข้าใจมันเลยครับว่าทำไมคุณจะด่าทำไมด่าแล้วได้อะไรคุณด่าแล้วคุณจะดังใช่ไหมถ้าคุณต้องการอย่างนั้นคุณก็บอกได้เลยครับเราจะได้ด่าให้ถึงโคตรเลยครับขอร้องผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องด่าครับคุณมีเหตุผลจริงๆทุกคนพร้อมจะรับฟังครับพี่ออยก็พร้อมจะรับฟังแต่คุณมาด่าแบบไม่มีเหตุผลเลยออยกากออยเกียนอะไรอย่างนี้ด่าอะไรมึงแล้วก็เมื่อกี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือมีคนทำคลิปมาเตือนคลิปอะไรนะเตือนพี่ออยรอเบเกอร์ครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮียอะไรวะพี่ออยทำไมทำอย่างงู้นอย่างนี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกเขาเลยครับถ้าเขาดูอยู่ก็คือ1เขาบอกมาว่าพี่ออยควรจะแคสเกมให้จบพี่ออยต้องแคสเกมให้จบทำไมพี่ออยต้องทำด้วยครับพี่ออยอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เขามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราเป็นคนดูเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปบังคับเขาคุณน่ะทำอะไรบ้างผมขอบอกคุณไปบังคับเขาไว้เขาเล่นอย่างงู้นอย่างนี้คุณน่ะทำอะไรบ้างคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณไม่ได้ช่วยเขาสักอย่างเลยแต่คุณไปเล่นเขาอ่ะคุณคิดว่าเขาไม่เหนื่อยบ้างหรอครับที่ต้องมานั่งทำวิดีโอให้คุณดูครับอ
ผมขอบอกเลยนะครับว่าคนแคสเกมทุกคนนะครับเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อว่าแคสเกมตลอดทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันตื่นมาแคสเกมนอนหลับตื่นมาก็แคสเกมแคสเกมแคสเกมคุณมองบ้างครับคนแคสเกมก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาก็ต้องมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างต้องเข้าใจนะครับที่ผมทำคลิปนี้ผมก็ไม่ได้อยากดังนะครับไม่ใช่ว่าผมอยากดังแล้วก็ให้คนโดนด่าแบบนี้อีกผมไม่ต้องการไลค์ผมไม่ต้องการไลค์ผมไม่ต้องการซับผมแค่อยากรู้ว่าคุณด่าทำไมคุณมีเหตุผลอะไรคุณบังคับทำไมนั่นแหละครับที่ผมอยากรู้แล้วอย่างที่ผมไม่เข้าใจก็คือใช่ใช่อย่างนั้นแหละพี่แล้วก็แฟนคลับพี่ออยนะครับทำไมพวกคุณพี่ออยเขาบอกไว้เองว่าเขาบอกเองว่าอะไรวะคุณไม่จำเป็นต้องไปด่าครับปล่อยให้ไก่มันพ่ามไปเองเดี๋ยวไก่มันก็เลิกเองแต่คุณก็ยังเข้าไปด่าอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ความผิดคุณนะครับแต่ผมแค่พูดแนะนำเฉยแต่ที่พี่ออยเขามาออกมาด่ามันก็เพราะว่าพอคุณเข้าไปด่ามันแล้วมันด่าคุณถ้าคุณปล่อยเขาไว้มันก็ไม่ด่าคุณครับมันก็ยิงโง่ทำอะไรของมันอยู่ปล่อยให้มันพลาดมาคนเดียวครับผมไม่ค่อยมีอะไรพูดมากเลยครับวันนี้ก็สุดเซ็งโคตรไม่เข้าใจว่าด่าทำไมมีเหตุผลอะไรไหมคนดูคลิปนะครับถ้าคุณจะด่าผมขอ1เหตุผลผมขอแค่นี้เป็นหลักๆเลยครับ2คุณคือใครมีเหตุผล2คุณคือใครทำไมถึงมาด่าผมมันก็เหตุผลแหละแต่ผมต้องการรู้ว่าคุณคือใครคุณเป็นแฟนคลับพี่ออยนั่นใช่ผมขอแค่นี้แหละครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะด่าผมผมต้องการถ้าคุณดูคลิปแล้วคุณไม่ชอบคุณต้องการจะด่าผมคุณจะแนะนำคุณจะทำอะไรเชิญแต่ถ้าคุณด่าผมผมขอเหตุผลครับอย่างที่มันด่าครับมันก็ด่าไม่มีเหตุผลแล้วคุณก็ไปด่ามันแบบมีผลครับผมต้องการเวลาด่าคุณหัดด่ามีเหตุผลบ้างครับอย่าไปไม่มีเหตุผลกับมันมันก็จะกลายเป็นคนไร้เหตุผลทั้งสองฝ่ายเลยนะครับผมขอเถอะประเทศไทยมันเละพอแล้วนะครับแม้แต่ในเน็ตมันยังคุณยังจะทำให้มันเละกันอีกเหรอครับนี่มันยุคไหนอะครับเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อนู่นเสื้อนู่นสภาอะไรทั้งหลายหยุดนะครับมันเละมามากพอแล้วประเทศไทยผมไม่อยากให้มันเละอีกคนเละพอแล้วเน็ตต้องไม่เละอีกผมขอทีเถอะครับหยุดเถอะสำหรับคนที่ด่าพี่ออยนะครับผมว่าคุณหยุดเถอะคุณจะด่าอย่าด่าครับแค่คุณตะโกนว่าคุณอยากดัง
เราก็จะจับได้ครับเราจะไปด่าคุณเลยแต่คุณไม่ด่าคุณดังๆพี่ออยเขาอะแฟนเพจพี่ออยเขาจะทามาไล่ฆ่าคุณนะไล่ด่าไล่ยอดครับไม่เข้าใจทำไมคุณต้องด่าผมไม่อยากพูดซ้ำแล้วครับเอาเป็นว่ามีอะไรเดี๋ยวผมไว้พูดนะครับผมขี้เกียจพูดคนไทยบอกไหมครับผมไม่ต้องการให้คนมาไลค์ไม่ต้องการให้คนมาดิสไลค์ไม่ต้องการให้คนมาซับต้องการให้คนบางคนรู้ว่าคนเรามีคนชอบมันก็มีคนไม่ชอบครับเหมือนพี่ออยอย่างนี้พี่ออยไอ้คนที่ด่ามันก็ไม่ชอบพี่ออยครับแต่ผมไม่เข้าใจทำไมต้องด่าครับคนเราไม่ชอบกันได้ผมรู้ผมเข้าใจแต่ก็หัดเก็บไว้บ้างไม่ใช่ปล่อยออกมาหมดด่าแม่งทุกคนตอนนี้ผมก็ยังยอมรับนะว่าคนที่ด่าพี่ออยเป็นคนผิดจนกว่าเขาจะออกมาแสดงเหตุผลว่าเขาด่าทำไมมีเหตุผลอะไรมีสาระไหมถ้าคุณคิดว่าพี่ออยทำอยู่เป็นการทำให้เด็กไทยเสื่อมเสียเป็นการทำให้ไอ้นู่นไอ้นี่นั่นผมอยากถามว่าแล้วเด็กไทยดูทำไมผมอยากถามว่าถ้าคุณไม่ชอบพี่ออยแล้วคุณดูทำไมพี่ออยก็เคยบอกไว้นะครับว่าคุณไม่ชอบเอาเทรนด์ FC ออกไปแต่คุณก็ยังเข้ามาด่ากันสงสัยคุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องกันใช่ไหมครับเนี่ย
แล้วอย่างที่ผมลืมที่จะพูดก็คือไอ้คลิปที่เป็นเตือนพี่ออยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ออยก็ออกมาคอมเมนต์นะเมื่อกี้นี่เองพี่ออยใช้เหตุผลนะครับไม่เหมือนแฟนเพจของพี่ออยบางคนครับเข้ามาด่าทำไมด่าแล้วยังเป็นไก่ขาวซับศูนย์เลยครับยังเป็นคนซับศูนย์อยู่เลยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแฟนเพจพี่ออยก็เถอะแต่คุณไปด่าคนอย่างนี้น่ะก็ไม่หมายว่าคุณไม่ผิดนะครับผมยอมรับว่าไอ้วิดีโอนั้นน่ะมันอาจจะไม่มีคนชอบมันไม่มีคนชอบผมเข้าใจว่าไม่มีคนขนาดผมยังไม่อยากจะชอบมันเลยแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือไอ้คนดูอ่ะไปคอมเมนต์ด่าเขาอีกทั้งที่เขาก็ติดตามรอแบเกอร์เหมือนพวกคุณเขาแค่แนะนำครับคุณก็พยายามใช้เหตุผลคุยกับเขาครับอย่าไปเกียนตามไก่ตัวนั้นไอ้ไก่เนอะไรของมันนี่แหละถ้าคุณคิดว่าคุณทำตัวอย่างนี้ได้คุณก็ไม่แตกต่างอะไรจากไอ้ไก่ตัวนั้นเลยผมมาพูดนี่ไม่อย่างที่บอกว่านะครับผมไม่ได้อยากดังผมไม่ได้อยากโดนใครว่าแต่ผมต้องการให้ทุกคนไอ้คนที่ด่านะครับหันมามองตัวเองบ้างที่พวกคุณด่ากันนี่พวกคุณไม่ได้มองตัวเองของนี่ไงถึงได้มีคนด่าทุกวี่ทุกวันอะถ้าคุณมีเวลาว่างที่จะด่าคนพวกนั้นอะผมว่าคุณเอาเวลาไปเล่นเกมมันคุ้มซะกว่าเอาเวลาไปนั่งอ่านหนังสือเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นยังคุ้มซะกว่าที่จะมานั่งด่าพวกไร้สมองมองที่เห็นหนทางครั้งนี้ผมต้องขอด่ามันจริงๆนะครับเพราะว่ามันแก้ตัวไม่ขึ้นจริงๆขนาดผมยังไม่ยอมรับเลยว่ามันเป็นคนถูกโอเคครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดมากงั้นอัดจบคลิปเร็วครับขอบอกไปว่าด่าทำไมโอ้ยพูดจนเบื่อแล้วเนี่ยมึงไม่มีอะไรพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับขอผมคิดก่อนลืม
อย่างที่ผมอยากบอกพวกคุณก็คือไอ้ไก่พวกนั้นอ่ะมันไม่ได้มีค่าอะไรหรอกก็แค่เกียนตามเน็ตวิ่งว่อนตามเน็ตว่ากระป๋องใบหนึ่งยังมีค่ามากกว่านั้นอีกนะโอเคครับและอย่างถ้าคุณยังไม่รู้ขอบอกไว้เลยครับว่ารอเบเกอร์ท้ายคุณแล้วถามว่าถ้าไอคลิปโง่ๆที่คุณทำเนี่ยไลค์มันเยอะกว่าดิสไลค์เขาจะยอมปิด YouTube ไปเลยเขาต่างกับคุณที่ไม่ได้ท้าอะไรเลยมันแค่เกียนกากตัวนึงที่มันนั่งด่าอื่นไม่มีอะไรเป็นเดิมพันเลยผมเดานะผมว่าคุณคือไอ้เด็กเกียนที่มาตั้งแต่ครั้งที่แล้วครั้งนานแล้วเมื่อกาลครั้งนู่นไอ้ตอนที่คุณยังเป็นคนแรกแล้วมาด่าพี่อ้อยเนี่ยไอ้18ไลค์นี่ผมว่ามันคงจะเป็นของคุณกันหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าคุณยังไงก็ไม่มีทางเลิกลาล่ะถ้าคุณยังมีเวลาไปด่าพี่ออยอยู่ผมว่าคุณไปอ่านหนังสือจะดีกว่านะครับไอ้สิ่งที่คุณทำมันไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ผลเสียล้วนๆไร้ซึ่งประโยชน์ไร้ซึ่งคนชอบไร้ซึ่งความหมายไม่มีอะไรเลยสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนครับที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้แหละครับขอจบแค่นี้ครับ